อันยองซีโอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอลเคป๊อปช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็เมามอยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปกันนะครับแต่ในคลิปนี้นั้นเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของรามิหนึ่งใน Baby Monster เพราะว่าได้มีคนมาเขียนกระทู้ขึ้นมาในเว็บบอร์ดออนไลน์นะครับและมีการพูดเอาไว้ว่าทำไมรามินั้นถึงได้เดบิวต์ใน Baby Monster แถมยังมีการพูดเสริมอีกนะครับว่าในเรื่องของหน้าตารามิก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ในเรื่องของเสียงร้อง Baby Monsterนั้นดูเหมือนจะผลักดันอายอนในวงมากกว่าเธอดังนั้นฉันจึงสงสัยว่าทำไมเธอถึงผ่านการเข้ารอบในการเดบิวต์มาเป็น Baby Monster ได้แต่ความสงสัยทั้งหมดของฉันนั้นถูกพังทลายลงหลังจากที่รามิได้ไปออกรายการ Limousine Service มาทำให้ฉันรู้ว่ารามินั้นไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีของแต่รามินั้นคือสิ่งที่มหัศจรรย์และหลังจากที่กระทู้นี้ได้มีการโพสต์ลงไปนะครับทางชาวเน็ตเกาหลีนั้นก็ได้ออกมาพูดถึงกันเกี่ยวกับต้นกระทู้ที่มีการเอาทั้งอายอนแล้วก็รามินั้นมาเปรียบเทียบกันในเรื่องของการร้องเพลงถ้ามีการบอกว่าแค่คุณสังเกตเพลงที่พวกเขาร้องคุณจะบอกได้ว่ารามินั้นเหนือกว่าอายอนมากแค่ทักษะการร้องเพลงของรามิก็สุดยอดอยู่แล้วอายอนก็ร้องเพลงดีมากเหมือนกันแต่เธอยังขาดความเป็นไอคอนิกบางอย่างถึงทำให้รามินั้นโดดเด่นกว่าใครในวงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสมาชิกเบมอนนั้นทุกคนล้วนมีความสามารถที่แตกต่างกันซึ่งทั้งหมด7คนมารวมตัวกันมันทำให้ภาพรวมทั้งหมดของวงนั้นออกมาดูดีบางคอมเมนต์นะครับถึงกับบอกว่าฉันไม่เคยสนใจรามิเลยแต่ได้มาฟังเพลง Forever ฉันนั้นรักรามิสุดหัวใจหลังจากที่ได้ฟังเพลงนี้เป็นครั้งแรกนอกจากทางเกาหลีจะมีการมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับการเปรียบเทียบกันระหว่างรามิกับอายอนทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็เสียงก็มีแฟนอินเตอร์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาพลักษณ์ว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องมามองเลยว่าใครสวยหรือใครไม่สวยใครวิชวลกว่ากันหรือใครไม่วิชวลกว่ากันเพราะว่าทั้งหมด7คนนั้นเดบิวต์มาเป็นนักร้องสิ่งที่ควรโฟกัสมากที่สุดก็คือการร้องเพลงของเด็กๆทั้ง7คนแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆอีกมากมายนะครับที่พูดถึงทั้งรามิแล้วก็อายอนที่บอกว่าจริงๆแล้วนั้นมันไม่มีการเปรียบเทียบการเกิดขึ้นในวงเลยรามิมีความสามารถพิเศษเป็นของตัวเองอายอนก็เหมือนกันรวมไปถึงเมมเบอร์คนอื่นๆอีก5คนทุกคนต่างล้วนมีศักยภาพแล้วก็ความโดดเด่นที่แตกต่างกันและอีกอย่างทุกคนนั้นล้วนมีมาตรฐานเป็นของตัวเองอย่าเอามาตรฐานของคนคนเดียวมาตัดสินคนทั้งหมดจะดีกว่าและในกระทู้นี้นะครับก็มีการคอมเมนต์กันอีกมากมายเลยทีเดียวเกี่ยวกับรามิแล้วก็อายอนแต่ถึงแม้ว่าทั้งตัวรามิเองแล้วก็อายอนนั้นจะมี potential แล้วก็ความสามารถที่เรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแต่เมื่ออยู่รวมกันเป็นกลุ่มอยู่รวมกันเป็น Baby Monster ก็ทำให้ภาพรวมทั้งหมดนั้นออกมาดีไม่มีอะไรที่ดูขัดตากันเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ตอนนี้ทางเกาหลีนะครับได้ออกมาพูดคุยกันเป็นจำนวนมากเลยเกี่ยวกับเรื่องราวของว่าทำไมรามิถึงเดบิวต์ใน Baby Monster ได้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับและคลิปนี้ก็มาอัปเดตเรื่องราวของ Baby Monster กันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอันยอง